ครับพบกับจ้องช่างเดียวชาแนลนะครับวันนี้มาอัปเดตงานเหมือนเดิมนะครับไฟฟ้าครับครับอาจารย์ขึ้นมาเบิ่งก็ได้ครับขึ้นเบิ่งได้เด้อวิธีใช้มันนะครับมันตกครับมันตัวใดตกก็แสดงว่ามันมีปัญหาแบบนี้นะเฮาก็โยกขึ้นไปนี่ครับโยกลงต่ำๆแล้วก็งัดขึ้นไปนี่ครับอันนี้เป็นเบเกอร์ครับมันสิคุมทั้งในทั้งนอกครับเกิดไฟแดงเขาจะลงในเนาะแม่นเอาลงเบิ่งเลยครับ2อันนี่ครับเรียกว่าคัทเอาเนาะครับดูข้างล่างก็มีนะครับสายเมนลงไปฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานเขาปิดช่องเรียบร้อยแล้วนะครับขัดเรียบร้อยแล้วรอแต่ทาสีเดี๋ยวแต่งานสีนะครับปึ๊บนี่ออกนะครับนี่มันจะเป็น2หลอดคู่นะครับแล้วก็อีกหลอดกลางนะครับไอ้ชานเอาสว่านมาเสียบปลั๊กให้พี่ดูดิไล่เสียบปลั๊กให้ดูดิมีปลั๊ก2จุดนะครับปลั๊กนั่นแหละเอาเน็บๆออกนั่นแหละชานก็จะได้เสียบปลั๊กให้ดูปลั๊กให้ดูนะครับเอาไปลงปลั๊กขึ้นหน่อย นี่ปลั๊กตัวนี้ครับเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังครับอาจารย์ผมบอกเนี้ยอาจารย์ให้เพื่อนโทรไปหารถครับเหตุตัวที่มันข้างค่ากันสักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเพื่อนเองนะเรื่องอื่นนะเปิดสวิตช์ดิข้างในก็นั่นไหนเปิดเทียร์สวิตเปิดเทียร์สวิตไหมปิดไอ้ตรงนี้ตัวนอกครับเปิดนู้นไม่รู้ตัวไหนเปิดตรงนี้นี่ครับเสียบปลั๊กมันก็ถือควายก็ได้มันยังบ่อนั้นตัวนี้เสียบตัวนั้นลองมาลองนะลองใหม่โอเคไปเอาไขควงแชกครับไขควงมันเช็คไฟสีแดงมาเด้อเก็บเอาลงไปเลยสว่านนะก็รายละเอียดงานก็ที่ผมรับผิดชอบนะครับมุนออกเลยครับก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่าเราในขีดจำกัดของเราก็คือทำฝ้าเพดานนี่ก็คือยิงโครงยิงแผ่นนะครับยิงโครงยิงแผ่นทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ปิดทำช่องปิดขึ้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยยิงโครงยิงแผ่นแล้วก็ฉาบฝ้านะครับฉาบแล้วก็คัดนะครับถือว่าเป็นการจบกันนะครับไม่เกี่ยวกับสีนะครับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาก็เข้าใจตามนี้นะครับส่วนด้านในก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็ถือว่างานของเราจบนะครับผมก็ตัวนี้มันคือบัวมันมีไฟข้างหลังหรือเปล่ามันมีตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นปั๊กตัวนี้เป็นปักปุ๊บปุ๊บถูกต้องแล้วปิด
ก็มาดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็ซึ่งตอนที่ทำไฟก็จะไม่มีฝากั้นนะครับจะไม่ได้ก่ออิฐนะครับพอทำไปทำมามี FC ต่อนะครับมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญโดยการกั้นห้องนะครับกั้นห้องก็เลยนะครับส่งมาบริจาคทำกั้นห้องปุ๊บนี่ครับนี่ครับก็เลยมาทำการให้มันอยู่ในห้องครับแต่ก่อนมันจะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านอยู่ฝั่งนี้นะครับนี้ก็ได้ทำที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวด้านนอกก็เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังครับว่าจะเอายังไงต่เก็บนั่นแล้วเอากระเป๋าเอากล้องยังตั้งไลฟ์อยู่ด้วยนะเด้อป้าไว้หันหลังกล้องนะปิดหลอดไฟนะครับโอเคเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝ้าเพดานงานไฟฟ้านะครับซึ่งก็จบสมบูรณ์ส่วนอื่นเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันทีหลังให้ต่อมาก่อนสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจชั้นเดียวนะครับในการทำงานทำคลิปอีกต่อไปขอบคุณทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ